ก่อนลูกว่าลูกเคยได้ยินครับอาจารย์พอรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับรู้แบบว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับฝากเก็บข้อมูลรู้สึกมันชื่อมันแปลกๆเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าตามไม่ทันคือเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนำเอาพวกทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ขึ้นไปไว้อย่างเช่นพวกไฟล์ข้อมูลต่างๆได้หมดเลยครับหรือสมมติอาจารย์มีเปิดธุรกิจสมมติเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องที่จะซื้อคอมพิวเตอร์แพงๆจ้างวิศวะหรือช่างที่มีความรู้ทางด้านทำเซิร์ฟเวอร์หรือทำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มานะครับอาจารย์ก็เสียค่าใช้จ่ายไปเช่าผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยให้เขาทำให้นะครับก็สามารถอัปโหลดข้อมูลของลูกค้าขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ตจากนั้นอาจารย์ก็จะสามารถเข้าดูได้โดยใช้แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือมือถือก็ได้ได้ทั้งหมดเลยครับก็คือเราแค่ไปเสียค่าใช้จ่ายค่าเช่าเขาแล้วเขาก็จะดูทุกอย่างให้เราหมดอันนี้ก็คือเทคโนโลยีคลาวด์ก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้จักเป็นยังไงครับที่อธิบายคือว่าเขาส่งมาเราก็อ่านไปอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นมันไม่ทราบเหมือนกันครับมันเป็นยังไงครับคลาวด์นี่ก็ที่ก็พอรู้จักนะครับคืออะไรครับมันเป็นที่เก็บฐานข้อมูลด้วยฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้ศึกษาเห็นเขาใช้กันผมก็แต่เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินครับแต่ผมก็เราก็ไม่ได้สนใจเจาะลึกว่ามันคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นผ่านแอปทั่วไปครับระบบการจัดเก็บข่าวหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ได้ศึกษาครับเอาเป็นว่าผมว่ามันก็ต้องมีครับเพราะบางทีหน่วยความจำของเครื่องของสมาร์ทโฟนมันไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ก็อาจจะอัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้ในคลาวด์อย่างนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะถูกครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเทคโนโลยีรู้คลาวด์บ่ค่อยฮู้ค่ะตั้งแต่เกษียณมาเนี่ยแต่ก่อนรู้อยู่เรื่องคลาวด์นี่บ่ค่อยฮู้ค่ะถ้าเป็นศัพท์ภาษาไทยบอกว่าเทคโนโลยีกลุ่มก้อนเมฆอ๋อกลุ่มก้อนเมฆเทคโนโลยีกลุ่มก้อนเมฆครับประเมินผลบนก้อนเมฆครับประเมินผลบนก้อนเมฆครับบอกค่ะบอกเคยได้ยินบอกได้ติดตามข่าวตรงนี้ค่ะข่าวเทคโนโลยีกับพ่อสิได้ใส่ได้รู้จักแน่ครับครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเสมือนคลังข้อมูลครับที่สามารถที่จะเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิดีโอของมีเดียนะครับของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเก็บไว้บนโตเซิร์ฟเวอร์ครับโดยที่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นแต่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซอร์วิสในส่วนของการใส่งานแบบนี้ได้ครับ